เทนี่พันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมากับการรีวิวซากุชินะคะที่เราเนี่ยฝากญาติฮิ้วจากญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นซากุชินะคะ2ถุงใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง3ชิ้นแรกนะคะที่เราจะมารีวิวจะเป็นโดนัทคาเฟ่นะคะที่จริงเนี่ยตัวนี้ออกมาสักพักแล้วนะแต่ว่าญาติเราถ่ายรูปมาให้ดูนะคะแล้วเราก็ว่าแบบก็น่ารักดีไหนๆก็ไหนๆก็เลยซื้อมาเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นของคาเฟ่นะคะแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยแบบนุ่มมากเลยอะนุ่มเกินคือแบบสีชมพูนะคะสโลเวอร์อะสีสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะตัวนี้จะเป็นแซนด์วิชของ Summer Kitchen นะคะจะมี2สีนี่เลยคือมันหนามากอะคือแบบหนาเวอร์นี่จะเป็นแท็กนะคะตรงนี้จะเป็นอะคริลิกแท็กนะคะมันเขียนว่า super squishy นะเราชอบชิ้นนี้มากที่สุดเลยนะคือแบบมันสโลว์อ่ะแล้วมันหนาดีสีน้ำตาลสโลว์มากเลยอ่ะนะคะก็จะเป็นไอติมโยเกิร์ตทั้ง3สีนะคะเป็นของ Sunny Kitchen เหมือนกันนะคะตัวนี้สีชมพูนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ peach นะคะdouble peach นะแล้วก็สีขาวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแก้วแฟรปูชิโน่นะคะก็เราอ่านตามแท็กมานะคะมันเขียนว่าแฟรปูชิโน่ตัวนี้นะคะจะเป็นสีแดงคือแบบสโลว์มากอะสีชมพูนะคะก็จะเป็นไข่ออมเล็ตนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือสโลว์มากตัวนี้แต่มันมองไม่ค่อยเห็นคือแบบดูดิสโลเวอร์ต่อไปที่เราจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะก็คือคอลเลกชันสโนปี้ใหม่นั่นเองนะคะก็เราตื่นเต้นสำหรับคอลเลกชันนี้มากเลยนะเพราะแบบมันน่ารักมากคือดูดิอันนี้จะเป็นสโนปี้นะคะก็จะมี3สีนะคะอันนี้จะเป็นสีเหมือนแบบสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะคะก็เป็นพีนัทนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ชิ้นใหญ่นะคะคือแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้อะสโลมากตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะคะใครอยากได้รีบทักไลน์มาเลยนะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวสโนปี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบด้านตรงนะคะนี่ก็สีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะแสงมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่างตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลชมพูนะคะWoodstock Bun นะคะตัวนี้ก็อยู่ในเรื่อง Snoopy เหมือนกันนะตัวนี้ชื่อ Woodstock นะคะน่ารักมากสโลไปอีกชอบรุ่นนี้มากนะคะคือเนื้อกับความสโลคือแบบเพอร์เฟกต์มากสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบันนะคะเป็นชูการ์บันแบบนี้นะสโลมาก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 สโนปี้กับกระต่ายนะคะอู้สโลเวอร์สุดท้ายนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นมาการองทั้ง3แบบนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะชื่อว่าโอลาฟนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วมันก็จะมีชื่ออยู่ด้านหลังนะคะสโลเวอร์สโลกว่าคาเฟ่อีกอ่ะคือแบบสีม่วงนะคะตัวนี้ก็จะชื่อว่าเบลนะคะสีเหลืองนะคะก็จะเป็นวูดสต็อกนั่นเองนะตัวนี้คือแบบน่ารักน่าเอ็นดูมากจบแล้วนะ
คะสำหรับการรีวิวซิคุชินะคะก็ถ้าใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถทักมาถามเราได้นะคะเพราะว่าเราขายทุกชิ้นเลยนะไม่ได้เก็บเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้เรารีวิวซิคุชิรสที่เรานำเข้ามาขายนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย